กันที่ตาสีดำนะคะก็จะเริ่มทำห่วงขึ้นมาก่อนขึ้นโซ่สองค่ะเสร็จแล้วทำทีในห่วงนี้นะคะ6ครั้งจะเชื่อมแถวนับขึ้นไปโซ่ที่2ค่ะแบบนี้ทำ4นะคะ4ผ่านด้านล่างนี้ก็ดึงให้ตึงดึงให้ชิดกันนะคะเสร็จแล้วขึ้นโซ่2เราต่อไปนะคะเราจะทำ VV ก็คือ T 2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันทำไป3ครั้งนะคะ1 2 3ไปเป็นทีค่ะและแบบนี้เสร็จแล้วขึ้นโซ่สองคลิกกลับเราทำทีนะคะไป1ครั้ง2ตรงกลางนะคะให้เป็น V รอบถัดไปก็ทีไป2ครั้งขึ้นโซ่หนึ่งนะคะคลิกกลับแล้วก็ทำ X เดี๋ยววัดดูก่อนนะx มา2ครั้งแล้วก็ตรงกลางก็เหมือนเดิมนะคะ v แล้วก็ x ไปอีก2ครั้งทีนี้หลักสุดท้ายนะแถวสุดท้ายนะคะพอคลิกกลับเราไม่ต้องโซ่หนึ่งนะคะคลิกกลับเสร็จแล้วทำ x ไปจนจบแถว1 2 3 4 5 หลักสุดท้ายด้วยนะคะหลักนี้ก็ทำ4เลยถ้าใครต้องการกว้างกว่านี้ก็ขยายตรงช่วงกลางใส่ V เพิ่มเข้าไปอีกนะคะแบบนี้เนาะ
ล้วเราก็ตัดไหมเหลือไว้เผื่อที่เราจะเย็บด้วยทีนี้ก็เอาสีขาวนะคะมาเย็บใส่เย็บแบบไหนก็ได้นะคะพอเตรียมครบแล้วนะคะเราก็เอามาประกบเอามาวางก็ลองวางดูก่อนนะเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยเย็บติดก็เย็บเลยค่ะก็เย็บไปให้รอบอะค่ะเห็นได้ด้านหลังก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราก็ต้องเอาไปเย็บติดกับตัวหุ้มเกียร์อยู่แล้วมันก็จะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วอันสุดท้ายเราก็ทำปากนี้ไม่ต้องทำจมูกใส่ปากไปเลยทำปากแบบไหนดีทำเล็กๆเนาะโอเคไหมตัวนี้เนาก็เสร็จแล้วนะคะก็เย็บติดทั้งหมดแล้วนะคะก็วิธีทำแบบนี้ก็คือให้มันนูนๆตรงนี้จะดูสวยกว่าที่เราทำติดแบบดึงให้ตึงทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ก็คือเหลือไว้ในนะมันจะเหลือไว้อย่างนี้เวลาที่ไปสวมเข้ากับตัวเกียร์มันก็จะดูผ่องๆดูมีมิติมากกว่านะ
ทำเป็นลูกตัวอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ดัดแปลงตามสีเปลี่ยนสีตามตัวตุ๊กตาได้เลยจะเป็นคิตตี้มีพูเป็นเคโลหรือเป็นอะไรก็ดัดแปลงได้เลยนะคะตรงหน้ามันเนี่ยก็ใช้แบบเดียวกันนะคะแพทเทิร์นเดียวกันได้เลยเพียงแต่เราดัดตามสีตามอะไรได้ก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ